เรียกได้ว่าภาพนี้นี่คงจะถูกอกถูกใจผู้ชายหลายๆคนเลยนะครับ Maybe I'm crazy Maybe I'm weak Maybe I'm blinded by what I see You wanted a soldier But it wasn't me Cause I could never set you free So fly On your own เอาละครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมท่านอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำในเช่นเคยนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่เสียงผมเป็นอย่างนี้ก็คือผมไม่สบายแล้วนะทำใจหน่อยเถอะนะนะถึงแม้ผมจะไม่สบายแต่ผมอยากแนะนำในเรื่องหนึ่งให้ได้นะครับดูจากภาพปกคลิปแล้วรู้สึกว่าผมจะเซอร์วิสให้เป็นพิเศษเลยนะครับภาพนี้นี่แค่เห็นก็ชวนกดเข้ามาดูแล้วนะครับ ไม่ใช่อะไรหรอกนะคือไม่รู้จะภาพอะไรตั้งนะจริงๆจริงๆนะจริงๆนะถึงแม้ภาพจะเป็นอย่างนี้แต่เนื้อหาข้างในเรียกว่าสุดยอดมากนะครับเป็นอนิเมะเก่าที่เนื้อหาข้างในผมค่อนข้างที่จะชอบมากนะครับผมนะใครที่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้แล้วก็มาคอมเมนต์ได้นะครับว่ารู้สึกยังไงกับอนิเมะเรื่องนี้นะครับชอบหรือเปล่าหรือไงก็บอกได้สำหรับคนที่ไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้นะก็มาดูผมแนะนำก่อนละกันนะครับผมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของชื่ออนิเมะกันมานะครับซึ่งอนิเมะเรื่องนี้นะชื่อว่ายูชินะวาเรตะมิไรวงโมโตเมเตะเองนะครับหรือภาษาไทยคือแสวงหาอนาคตที่สูญหายเองนะครับก็มี 1-2 ตอนบวก OVA เป็นซับไทยเองนะครับนะครับแล้วก็มาดูส่วนของเรื่องย่อของอนิเมะเรื่องนี้กันบ้างนะครับซึ่งเรื่องย่อเขียนไว้ว่าโรงเรียนโยชิฮามะนะครับที่สร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นมาแทนอาคารหลังเก่านะครับและอีกไม่นานก็ต้องถูกรื้อถอนทิ้งนะครับทำให้งานวัฒนธรรมโรงเรียนที่จัดขึ้นเป็นงานครั้งสุดท้ายในการจัดในอาคารหลังเก่านั่นเองนะครับทุกๆชมรมนะครับก็ได้ทุ่มสุดตัวเพื่องานครั้งนี้เลยนะครับผมอากิยามะโซนะครับสมาชิกชมรมดาราศาสตร์นะครับได้ถูกคณะกรรมการนักเรียนฮะไหว้วานให้ไปตรวจสอบเรื่องประหลาดต่างๆในอาคารหลังเก่าก่อนวันงานวัฒนธรรมนั่นเองนะครับและวันหนึ่งนะเขาได้พบกับสาวน้อยลึกลับร่างเปลือยเปล่านะครับฟูรุคาวะยูรินะครับปรากฏขึ้นในอาคารหลังเก่าซ้ำยังเธอทำเหมือนรู้จักกับโซอีต่างหากนะครับและเธอก็ได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้นะครับและยูริก็ต้องการที่จะเข้าชมรมดาราศาสตร์นั่นเองนะครับคือเรื่องย่อก็ประมาณนี้นะผมจะไม่พูดหรือจะสปอยอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนไปดูเองนะฮะผมบอกได้แค่คำเดียวว่าพอผมดูจบปุ๊บผมมีคำถามกับตัวเองว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับก็ผมอยากให้ทุกคนไปดูเองมากกว่านะครับเป็นยังไงก็ไม่อยากพูดแล้วเว้ยอ่ะไปดูเองแล้วกันนะผมไม่อยากจะพูดไปมากกว่านี้แล้วนะครับผมนะผมก็คงจะไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านี้จริงๆนะฮะก็ไปดูกันเองดีกว่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่านี้นะครับก็สำหรับนี้นะไม่มีอะไรจะพูดแล้วจริงๆครับบ๊ายบายเจอใหม่คลิปหน้านะครับ